ันนี้มีการเปิดเผยออกมาผลการตรวจเลือดของ1ใน5คนที่อยู่บนเรือปรากฏว่า1ในนั้นพบว่ามีการกินยาเสียสาวเกิดขึ้น มีประเด็นคำถามจากสังคมมากมายพอรู้เหตุผลแบบนี้ว่าเฮ้ยบนเรือมีการมอมยาหรือไม่อย่างไรยาวเป็นแบบนี้คุณผู้ชมแต่เมื่อวานนี้เป็นการเปิดเผยออกมาล่าสุดนะคะจากเลขาผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะออกมาบอกว่าคุณปอนั้นยอมรับแล้วนะคะว่าใช้ยาเสียสาวแต่ว่ากินเพราะแก้เครียดเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจากกรณีที่ทางด้านเลขาผู้ตรวจการแผ่นดินพันตำรวจโทกีรปะท่านบอกเลยว่าผลของการตรวจเลือดพยานบนเรือนั้นคดีคุณแตงโมเนี่ยแหละค่ะก็พบว่ามีหนึ่งในนั้นพบสารกลุ่มเบนโซไอดาซิปินเราก็ฟังชื่อยากนะคุณผู้ชมแต่มันเป็นยาชนิดที่เขาเรียกกันว่าอันปราโซแลมหรือว่ายาเสียสาว1รายตรวจพบในพยานที่เป็นเพศชายสุดท้ายแล้วหลายคนก็เฮ้ยใครวะใครวะใครเนาะล่าสุดคุณผู้ชมคะไฮโซปอตะนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ค่ะบอกว่าเป็นคนกินยาชนิดนี้เองเปิดเผยผ่านพี่หนุ่มกัญชัยแล้วเมื่อวานนี้พี่หนุ่มกัญชัยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าไฮโซปอบอกว่าเออกินไปจริงค่ะแล้วก็กินไปแค่ 0.5 มิลลิกรัมคือน้อยมากแล้วถามเอาทำไมถึงกินล่ะคุณปอคุณปอบอกว่าที่กินเพราะว่าแก้เครียดเครียดทำไมเครียดเรื่องอะไรทำไมถึงกินแล้วกินตอนไหนคุณปอบอกว่ากินหลังจากที่คุณโมตกเรือแล้วกลับบ้านไปให้ลูกน้องไปเอายามาจากคลินิกแห่งหนึ่งและเป็นการกินหลังจากเกิดเรื่องบนเรือย้ำตรงนี้ทีนี้พอไปตรวจเลือดก็เลยเจอสารตัวนี้คุณผู้ชมคะเรื่องนี้หลายคนตั้งคำถามเยอะแยะมากมายตกเรือคุณโมตกเรือ24กุมภาพันธ์แต่ทีนี้มันมีรอยต่อ2วันคุณจำได้ไหมครับตรวจเลือดนัดบุคคลบนเรือไปตรวจเลือด26กุมภาพันธ์มันมีรอยต่อช่วง2วันแต่ดันเจอสารนี้กับตัวคุณปอคุณผู้ชมคะเมื่อวันนี้ก็เห็นบอกว่าพอมีการเปิดเผยออกมาหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมข้อมูลตรงนี้ไม่เปิดเผยผ่านตำรวจตำรวจทำไมไม่ออกมาตอบสังคมทำไมถึงเป็นเลขาผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาเปิดเผยข้อมูลมายังไงท่านเลขาผู้ตรวจการอะท่านเลขาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าออกมาบอกเป็นการเปิดเผยออกมาแต่ทีเนี้ยไปถามตำรวจพอถามตำรวจคำถามนี้คุณผู้ชมรู้ไหมตำรวจบอกว่าไงตำรวจบอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของสำนวนคดีเปิดเผยไม่ได้อ้าวแต่ท่านเลขาเปิดอะนี่แหละค่ะแล้วฮะล่าสุดก็ยอมรับแล้วเป็นคุณปอนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมขามาทำความเข้าใจกันสักนิดนึงค่ะมีการให้ข้อมูลออกมานะคะว่ายาที่คุณปอกินเข้าไปเนี่ยแหละค่ะมันเป็นยาเสียสาวจริงหรือเปล่าล่าสุดนะคะมีทัศนะของคุณหมอนายแพทย์อิราวัตรอารีกิจหรือว่าคุณหมออ้ํามีการโพสต์ผ่าน Facebook เลยนะคะบอกว่าอธิบายเรื่องยานิดนึงไอ้เรื่องยาอัลตราโซแลมหรือว่ายาเสียสาวที่เรียกกันหมออ้ําบอกว่าการเรียกชื่อแบบนี้ไอ้ยาเสียสาวเสียตัวเนี่ยมันเป็นความเชื่อผิดๆจริงๆแล้วมันเป็นยารักษาอาการวิตกกังวลหรือว่าอาการแพนิคค่ะอาการตื่นตระหนกคนโรคซึมเศร้าเขาใช้กันบางครั้งใช้เป็นยานอนหลับคลายเครียดได้โดยยาตัวนี้จะไม่มีสีไม่มีกลิ่นที่สำคัญยากลุ่มนี้ไม่มีฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้ใช้แต่อย่างใดแต่ถ้าใครกินเข้าไปปุ๊บจะมีอาการซึมง่วงและที่สำคัญเป็นยาอันตรายถ้ากินร่วมกับยาอื่นๆโดยเฉพาะไปกินร่วมกับยาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พอกินร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันจะมีอาการง่วงหลับซึมเบลอหรือว่าตื่นมาพร้อมกับความทรงจำแบบจำได้จำไม่ได้บ้างจำได้เบลอๆเลยแบบนี้ค่ะซึ่งอาจใช้ก่ออาชญากรรมในทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายได้คุณหมออธิบายไว้แบบนี้แต่ทีนี้พอหลายคนพอรู้ว่าเฮ้ยคุณปอใช้ยานี้คุณผู้ชมขามันก็มีประเด็นเรื่องว่าเป็นไปได้ไหมว่ามีการใช้ยานี้และมอมยาบนเรือหรือเปล่า อันนี้เป็นการตั้งคำถามของโซเชียลนะคุณผู้ชมแต่คุณหมออ้ําอธิบายติ่งท้ายเอาไว้นิดนึงบอกว่าเรื่องนี้นะคะอย่าให้คิดไปถึงขั้นนั้นเพราะว่าถ้าหากตรวจยาตัวนี้อีที่เรียกว่ายาเสียสาวหรือว่ายาที่เรียกว่าอัลตราโซแลมเนี่ยนะคะถ้าหากตรวจเจอในร่างของคุณโมแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับฆาตกรรมแน่นอนแต่ถ้าไปตรวจในร่างคุณโมแล้วเจอสารนี้คุณหมออ้ําทิ้งทายว่าคดีนี้พลิกแน่นอนโอ้โหดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย